いただきます。โอเคเรทมันก็3ดาวครึ่งแล้วคนต่อคิวก็เยอะด้วยลองป่ะก็เลยจะพาไปอีกร้านนึงที่แม่งต้องต่อคิวมาหลายชั่วโมงเขาบอกว่าสำหรับคนที่ชอบราเมงที่เป็นซ้ำต้มกระดูกหมูให้ลองกินร้านนี้เป็นหมี่คุเคเมงอะค่ะเป็นเส้นแยกน้ำแล้วก็จุ่มเข้าไปในน้ำกินแล้วก็มีราเมงด้วยต้องไงดีอะทำดีวะเอาป่ะเอาเลยป่ะเอาไปละเอาไปเลยโอเคไปครับคือร้านราเมงส่วนใหญ่บางหลายใจที่จะมีแบบตู้ไว้ให้กดสั่งเพราะว่าจะได้ไม่ต้องนั่งจดเพราะว่าคนมาเยอะนะราเมงมันจะกินแบบมันห้ามนั่งแช่นานกินปั๊บออกกินปั๊บออกกินปั๊บออกอย่างเงี้ยเวลาออเดอร์คนก็จะน้อยรับออเดอร์ไม่ทันเขาใช้ตู้กดเป็นหลักแล้วกดเอาแล้วก็ส่งใบสั่งอาหารไปทางร้านทำให้ให้กดตัวมาอันนี้ราเมงเผ็ดอันนี้ของขึ้นชื่อของที่นี่เป็นหมี่จุ้มจิ๋มของที่นี่เขาเรียกจุ้มจิ๋มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มตั้งใจมาอันนี้เป็นเมนูเด็ดของร้านนี้ชื่อโนโกจิของซูเคเมงเป็นแบบว่าเด็ดมากเด็ดสุดที่แนะนำที่สุดโคตรสัตว์ดูดิคล้ายๆแกงกะหรี่อ่ะกำลังข้นเป็นน้ำเคี่ยวกระดูกหมูมันนานมากมันข้นมากจริงอันนี้แบบเผ็ดนะเหมือนกันแต่เผ็ดกว่านิดนึงหวานกว่านิดนึงคนไทยน่าจะชอบนะมันเผ็ดๆอ่ะไม่เลี่ยนหวานดีน้ำมันเข้มข้นมากอ่ะคิดว่าเส้นร้านนี้ดีตรงที่ว่ามันแบบมันแข็งอ่ะแล้วมันเข้าไปแล้วชอบของแข็งก็เหมือนแบบมันหนานิดนึงอ่ะมันไม่ได้กัดแล้วขัดคันเลยอ่ะอันนี้เป็นเมนูสเปเชียลมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นเขาเขียนว่าเกนเทคนญี่ปุ่นชอบเขียนว่าเกนเทเป็นแบบมีแค่ช่วงนี้สเปเชียลมากคุณต้องลองอะไรเงี้ยเราก็เลยพลาดไม่ได้อีกละเห็นคำนี้เป็นแพ้คุณก็เลยต้องสั่งมาเป็นแบบรสเกลือนะเขาให้กินกับยูสุคือเป็นกลิ่นส้มหอมยูสุอันนี้อร่อยอีกสูตรนี้อร่อยตัวนี้มันจะเป็นน้ำเค็มๆแล้วก็มีรสชาติอะไรคือเค็มเป็นรสเดียวแต่พวกนี้มันจะมีรสแบบรสเข้มข้นใช่ไหมแต่นี้มันจะใสๆหน่อยมันๆแต่พอมีตัวนี้มันเพิ่มกลิ่นในปากมันเพิ่มไม่ติดมากหอมแบบหอมมันข้างในอ่ะรู้สึกกับส้มญี่ปุ่นเขาอันนี้เป็นคล้ายๆยูสึโกโชะเปลือกส้มผสมกับเกลือแล้วก็แบบพริกไทยทำเป็นเทสปกติมึงกินตัวนี้กับชาบูชาบูกินกันเนี่ยเข้ากันอร่อยหอมอ่ะนั่งข้างหนุ่มอ่ะได้ยินเสียงหนุ่มกินอ่ะหนุ่มซูเต็มซูซาซูซาเพิ่มคำแมนขึ้นไปติดเท่าผู้ชายไทยไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้ยินไหมซูซาซูซาจริงๆวิธีการกินราเมงคือการกินให้แบบมีเสียงเพราะมันหนึ่งมันจะดูว่าอร่อยแล้วก็สองพวกราเมงร้อนเวลาดูดเข้าไปเงี้ยอากาศมันเข้าทำให้มันหายร้อนวิธีการกินราเมงอย่างหนึ่งนะที่จะไม่ให้ราเมงลวกปากเดี๋ยวขอลองบ้างซูซาซูซา